ในช่วงเวลานี้ผมจะได้สนทนากับคุณวันชัยสวัสดแดงประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสาราดินในประเด็นบ้านสาราดินดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวาสวัสดีครับคุณวันชัยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณบัญชัยและทางกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยทำเรื่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับเราทำมาตั้งแต่พ.ศ.243แต่ตอนนั้นไม่เป็นกลุ่มครับอ๋อตั้งแต่43เลยนะฮะครับผมทำไมที่นี่ถึงมาทำดินพร้อมปลูกล่ะเพราะอะไรเราอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเราพบปัญหาตอนที่ลูกหลานทิ้งถิ่นแล้วก็คลองเนี่ยเรามันก็ขาดความสำคัญช่วงแรกๆเราก็ใช้ขาดความสำคัญคือเราไม่ได้ใช้คลองอ่ะคลองมันเรียกว่าเราทิ้งคลองไปแล้วแล้วลูกหลานก็ทิ้งถิ่นจากภาคเกษตรไปหมดแล้วเราพยายามจะทำให้คลองมันกลับมาโดยการทำท่องเที่ยวล่องเรือชมสวนเรียบคลองมหาสวัสดิ์เราก็เจอปัญหาใหญ่คือผักตบชวาครับครั้งแรกๆเราก็โดยการลักษณะคือพึ่งคนอื่นพึ่งงบประมาณพึ่งทุกคนโดยการเขียนไปของงบพอทำเสร็จ45วันมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับผมมันก็เป็นอย่างนี้เป็นมาตั้งจากมันพอจากนั้น45วันมันก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมผักตบชวาคือ เราเริ่มจากจะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนครับผมแล้วผักตบชวากลายเป็นอุปสรรคก็เลยจัดการอุปสรรคซะก่อนเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับฮะแล้วความคิดว่าจะเอามาทำเป็นผสมกับดินใช้ปลูกต้นไม้นี่มันมาได้ยังไงล่ะครับคือเริ่มแรกเราทดลองหลายแบบก่อนเริ่มแรกเลยแล้วก็เวลาที่เราเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นเลยครับเอาดินเอาผักตบชวาเนี่ยมาทำเป็นหมักเป็นปุ๋ยเราก็ทดลองทำหมักเป็นปุ๋ยสุดท้ายอ่ะตอนที่เราหมักอ่ะข้างล่างมันเน่าหมดครับทำไมล่ะเพราะว่าข้างล่างเวลาที่เราขึ้นไปสดๆเนี่ยเราก็จะเวลาเขาผักตบชวาเราก็จะเห็นเขาเวลาที่เขาทำแรงงานขนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาผักตบชวารองแล้วก็มูลสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์อะไรก็ต่างเชื้อเลี้ยงชั้นไอ้ของที่มันเปียกๆมาแล้วสดเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลตรงนี้คือมันน่าหมดครับมันก็จะเหลือแต่พวกขี้งูเล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องของที่อยู่เหนืออากาศสักประมาณสักศอกหนึ่งข้างบนครับมันก็ละลายเป็นน้ำไปหมดละลายเป็นน้ำดำๆไปหมดแล้วเราก็ดูจากที่เขาโฆษณาแล้วอู้ทำปุ๋ยดีมากอะไรดีมากเลยเราลองทำดูครับเจ๊ง เจ๊งครับเจ๊งแล้วเราคิดยังไงต่อพอพบว่ามันเน่าแล้วเราคิดยังไงต่อเราก็ลองศึกษาดูว่าจะทำยังไงดีเขาก็บอกว่าต้องเอามาผึ่งให้แห้งก่อนโอ้โหปัญหาใหญ่เลยการผึ่งให้แห้งเนี่ยใช้แรงงานเยอะเนาะใช้แรงงานเยอะมากครับเราก็ไปมองถึงเรื่องการสารตะกร้าผักตบครับเพราะที่ไหนๆเวลาเขาจะแก้ปัญหาเรื่องผักตบชวากันเนี่ยเขาก็เอานำมาจากสารทำเป็นสินค้าเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะใช่ละใช่ทางของเราแล้วเราก็ไปหาวิทยากรพอวิทยากรมาสอนวิทยากรบอกว่าให้ไปตัดผักตบสูงประมาณ50 เซนมาแล้วเราก็มาตัดประมาณ6 วันเขาจะแห้งแล้วเวลาที่เราระดมคนมาทำเนี่ยมันก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งไม่มีถนัดในเชิงช่างมันก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สวยงามอะไรมันก็จะเหลือไม่กี่คนหรอกครับและที่สำคัญเลยการทำครั้งแรกเนี่ยพอผลิตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สวยครับพอมันไม่สวยมันก็ขายไม่ได้ก็หมดกำลังใจมันต้องเป็นงานมันต้องเป็นงานถนัดไอ้เรื่องหมดกำลังใจหมดกำลังใจยังพอว่าไอ้เวลาที่เราตัดผักตบขึ้นมาเนี่ยไอ้ผักตบที่มันลอยไปลอยมาเนี่ยใช้ไม่ได้คือวิทยากรเวลามาสอนเราอ่ะให้ไปเลือกเราผักตบที่สูง50 เซนคือหมายความว่าเราต้องไปเลี้ยงมันให้มันโตขึ้นมาแต่มันยาวขึ้นมาได้50 เซนเฮ้ยสรุปอันนี้มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเราแล้วคือสรุปแทนที่เราจะไปเก็บผักตบชวาที่เป็นปัญหาเนี่ยกับต้องไปเลี้ยงมันครับแล้วเวลาที่เราตัดโคนลอยน้ำไปเนี่ยมันไปแตกอีก4 ต้นมันไปแตกอีกซึ่งไม่เคยมีใครพูดเลยขยายพันธุ์ต่อให้อีกด้วยซ้ำมาเนาะใช่ครับโอ้โหแล้วก็เราโอ้ตายแล้วปัญหาใหญ่ฮะแล้วเราก็คิดการใหญ่อ่ะครับตอนนั้นเราก็เจอกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือที่เขาเรียกว่าสสน.เนี่ยครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง
ศาลพระราชาเกี่ยวกับเรื่องใดๆเนี่ยแล้วก็มูลนิธิอุทกพัฒน์ที่มีท่านอาจารย์ดร.สุเมธครับเป็นเรียกว่าเป็นประธานอยู่ครับเรื่องแรกอ่ะเราก็นึกจะไปขอให้ท่านช่วยแหละครับฮะเวลาท่านบรรยายศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานหลักแรกเลยคือหลักการพึ่งพาตนเองครับแล้วคิดให้เชื่อมโยงกันบนโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นสวะได้ที่เราเรียกว่าสวะเนี่ยไม่มีดูคุณสมไทยวงพานิชสิท่านมองขยะเนี่ยเจ้าของวงพานิชรีไซเคิลอ่ะท่านมองว่าขยะนี่คือทองคำครับชีวิตนี้ท่านก็ร่ำรวยอยู่บนกองขยะบนกองเงินกองทองเช้าก็มีคนเอาเงินเอาทองมาให้แล้วเราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเข้ากับวิถีชีวิตแล้วเอาผักตบชวาเนี่ยมาทำให้เข้ากับวิถีชีวิตได้ได้ครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงรณรงค์กันทำดินพร้อมปลูกกันที่ทุกคนเขาก็จะวิ่งหาซื้อดินกันอ่ะจะมีอยู่ปีนึงจำไม่ได้ที่พยายามจะปลูกต้นไม้สีเหลืองอ่ะเพื่อเธอประเกียดแล้วดินขาดตลาดเลยครับผมแล้วจังหวะนั้นเนี่ยผมลงจากอาคารมูลนิธิเจตนาที่เชิงสะพานพระราม8เนี่ยแล้วก็มานั่งกินยำไข่ดาวอยู่ไอ้พวกกินยำไข่ดาวตอนเช้าเรากินไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวลูกละ5บาทเองแต่พอเย็นปุ๊บเนี่ยเรากินยำไข่ดาวเนี่ยก็แค่เอาหอมใส่เข้าไปเอาอะไรใส่เข้าไปนิดหน่อยแล้วมันอยู่นะใกล้ๆกับโคคาหรือว่าอยู่ในแหล่งเมืองหลวงหรือไข่ดาวลูกนั้น40กว่าเลยเราก็เอ๊ะทำไมเราไม่เอาผักตบชวาเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำแบบยำไข่ดาวแบบยำไข่ดาวแล้วก็เวลาที่ท่านอาจารย์บอกว่าหลักการทรงงานเนี่ยอย่าลืมเลยเรื่องภูมิสังคมทำแล้วต้องมีคนใช้ถ้าทำอะไรแล้วขายในชุมชนไม่ได้ไม่มีคนใช้เนี่ยไม่ได้ไปทำหรอกไม่มีทางสำเร็จหรอกแล้วยิ่งยากก็ยิ่งไม่สำเร็จอะไรก็ตามที่มันทำแล้วจะง่ายทำแล้วสำเร็จต้องง่ายครับแล้วต้องมีประโยชน์มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมครับผมก็เลยเราได้คิดแล้วก็เลยมาเลยเนาะใจแวบขึ้นมาเลยก็ลองเอาผักตบชวาเนี่ยมาผสมกับดินขุยพร้าวที่เท่าแก่แล้วก็ทำเป็นวัสดุปลูกแล้วก็มาขายถุงละ10บาทตอนนั้นเนี่ยเราหาข้อมูลจาก Google จากอะไรมีใครทำบ้างหรือยังไม่มีเลยไม่มีครับเราก็เลยลองไม่มีเราก็เลยลองเพราะว่าแรกลองมันมีแต่คนทักว่าอย่าไปทำเลยไม่สำเร็จหรอกฮ่าๆๆเข้าใจได้เลยไม่สำเร็จหรอกครับแล้วก็ทีมงานของท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกอยู่เรื่องนึงว่าอย่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยอย่าลืมเรื่องกระบวนการส่วนร่วมครับผมแล้วคิดให้ใหญ่แล้วทำเล็กๆครับก็คือคลองมาสวัสดิ์ยาว27กิโลเมตรเนี่ยถ้าเราคิดจะทำ27กิโลเมตรไม่มีทางครับเราทำให้มันสำเร็จเป็นต้นแบบเหมือนเราจะฝาดถนนเนี่ยเราฝาดแค่เราอยากให้ถนนเส้นเนี้ยสวยเลยทั้งเส้นเลยถ้าเราเป็นคนเก่งเราก็อยากจะเป็นจิตอาสาเราก็ฟ้าไม่ฝาดมาแล้วก็ฝาดไปทั้งเส้นเลยเช้าเราก็ฝาดทั้งเส้นเลยโอ้ใครก็มองเราเป็นจิตอาสาที่เท่มากเลยแต่ฝาดจนตายฝาดจนตายเลยถ้าเราฝาดหน้าบ้านเราทำให้สวยเลยจนดึงกระบวนการส่วนร่วมบ้านซ้ายบ้านฝาแล้วต่อเนื่องไปมันจะเริ่มดีจะได้เรียนแบบทำบ้างคนอื่นจะเรียนแบบเมื่ออะไรมันดีเดี๋ยวคนชมไม่ได้หรอกสังคมมันจะบีบคั้นให้ทำครับแรกๆเราก็จะโดนด่าเพราะเราทำแค่บ้านเราแค่ 2-300 เมตรแล้วก็เก็บขึ้นมาโดยผู้เฒ่าผู้แก่เก็บขึ้นมาเราก็ซื้อจากผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาเก็บตาแข้งมาขายเราเนี่ยเราก็ซื้อเขากิโลละ20บาทกิโลนึงเนี่ย20บาทเนี่ยมันเยอะขนาดไหนหลังจากตากแห้งแล้วเนี่ยครับก็จะใช้ผักตบประมาณพอจะได้โลนึงเนี่ยมันจะให้ผักตบ1ตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันจะมีประมาณผักตบสดเนี่ยประมาณ30กิโลครับ30 25 30กิโลถึง35กิโลตากแล้วก็จะได้อยู่ประมาณกิโลตากแดดแล้วเหลือ1ตากแดดประมาณ 2-3 วันก็1โลก็จะได้20บาทพอเราบอกว่าตากแล้วทั้งต้นทั้งอะไรเลยใช่ไหมทั้งต้นทั้งรากอะไรหมดเลยใช่ไหมฮะใช่หมดเลยพอมาตากแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตาก3วันเนี่ยเขาก็จะเหลือ1กิโลซึ่งพอคนเห็นตรงนี้บอกไม่ทำหรอกเพราะ30โลตากแล้วโลเดียวได้20บาทเขาบอกมันน่าจะแพงกว่านี้เออผมก็บอกว่าเราลองคิดดูสิว่าใน1ไร่มี 1,600 ตารางเมตรแล้วใน1เมตรเนี่ย3วันเนี่ยเราทำได้20บาทเนี่ยแล้ว20ไปคูณ3ไป20ไปคูณ 1,600 เราได้ 32,000 เลยนะเออในขณะที่เราทำนา4เดือน1ไร่เราได้กำไรแค่ 3,200 ฮะนี่แหละครับมันก็เป็นที่มาว่าเฮ้ยหลักเศรษฐศาสตร์เลย
ที่จะทำให้คนได้เนี่ยทำความเข้าใจและผลประโยชน์เนี่ยก็เราก็เลยเอาเศษสายเข้ามาช่วยมีคนไปเก็บผักตกมาขายได้สักกี่คนตั้งแต่เริ่มแรกครั้งแรกมี3คนเท่านั้นแหละเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวที่ไปไหนไม่ได้ยายแก่ๆครับฮะมี3คนเท่านั้นแหละแล้วพอยายแกเก็บมาได้เดือนนึงประมาณ 5-6,000 บาทเนี่ยข้าวมันก็ตายไปแล้วทีแรกเพราะยายเนี่ยแกจะได้เบี้ยยังคิดอยู่เดือน700ครับแต่พอเก็บผักตบชวามาขายก็ได้เดือน 4,000 ถึง 6,000 เนี่ยโอ้โหคนก็เริ่มเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอานี้แหละกระแสมาแล้วกระแสมาเนี่ยทุกคนจะมีคำถามว่าผมจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อคำถามมาเลยผมจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อปัญหาใหญ่เลยก็คือหลักการทรงงานคือคิดอย่างเชื่อมโยงไงครับเอามาผสมเป็นดินอย่าง1กิโลเนี่ยมันจะผสมดินได้6ถุงครับแล้วมาขายถุงละ10บาทก็ได้60บาทค่ะแล้วก็คนที่มาผสมคนที่อะไรเนี่ยเขาจะได้การสร้างงานเข้าไปยาย1ยายได้สร้างงานแล้วคนที่มาผสมจะได้ถุงละ2บาทแล้วก็หักเข้ากลุ่มอีก1บาทค่ะหักเข้ากลุ่มอีก1บาทพอหักเข้ากลุ่ม1บาทแล้วก็มีเงินแล้วมีเงินคนนี้มีเงินแบบเยอะเลยครับมหาศาลเลยเราต้องไปหาของหลายอย่างมาผสมใช่ไหมตามข้อมูลที่ผมเห็นมีทั้งแกลบทั้งขี้เถ้าหมูครั้งแรกมันหมูประกอบพวกนี้มันทิ้งฮ่าแต่ตอนนี้ต้องซื้อเขาหมดแล้วครับใหม่ๆเนี่ยก็เห็นว่าทำพวกนี้ใครๆเข้ามาให้จะมีพวกกาบมะพร้าวที่อยู่หน้าตามซุ้มกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยโอ้เขาขนมาทิ้งมหาศาลแล้วเขาก็เผาทิ้งแล้วเราก็ไปขอขนเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาย่อยเนี่ยโอ้โหมันบอกเลยมันงามเดี๋ยวนี้ต้องซื้อหมดครับเดี๋ยวนี้ต้องซื้อหมดซื้อหมดก็ยังมีกำไรครับฮ่า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 แล้วการที่มารวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่มารวมกันได้กี่คนล่ะครับตอนนี้มารวมกันได้อยู่ประมาณ50-60คนแล้วครับโอ้50-60คนเลยในละแวกใกล้เคียงกันใช่ไหมครับรวมกลุ่มกันประคองสวยเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันทำท่องเที่ยวครับที่เราต้องรวมกลุ่มกันทำท่องเที่ยวเพราะว่าพอผักตบชวามาเนี่ยนอกจากยายแล้วเนี่ยเราต้องสร้างให้คนได้ผลประโยชน์คนที่มาเที่ยวเรือเนี่ยพอผักตบมาเนี่ยคนขับเรือเนี่ยมันเจอผักตบอ่ะถ้าไปเก็บแล้วไม่ได้อะไรมันก็ไม่ทำใช่แต่พอเก็บเสร็จแล้วก็ได้การเขาก็แถมมีได้ท่องเที่ยวด้วยเขาก็ช่วยผมเก็บแล้วก็มาขายผมอีกคือได้ประโยชน์ร่วมกันละกันเห็นบอกว่าเราทำดินที่พร้อมปลูกนี่ขายได้เดือนละถึง 4,000 ถุงเลยเหรอครับวันนึงเนี่ยอยู่ประมาณ 300-600 ถ้าช่วงพีคๆเนี่ยวันเรา600ถุงเนี่ยครับ4,000 ถุงนี่เรื่องเล็กเลยก็คือวันละ600 10วันก็ 6,000 แล้วครับแต่ถ้าถั่วเฉลี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นทุกวันมันจะมีประมาณวันนึงเนี่ยถั่วเฉลี่ยขายอยู่ประมาณวันละ 200-300 ลูก10วันก็อยู่ได้ประมาณ 3,000 บางวันถ้าขายได้100ลูกถั่วเฉลี่ยก็อยู่วันประมาณ100กว่าลูกขายเนี่ยครับนะเราสามารถที่จะเฉลี่ยเงินรายได้ให้กับสมาชิกในวิสาหกิจได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณบัญชัยครับคนที่มาทำคนที่เก็บผักตบชวาเขาจะได้โลละ20บาทครับนะครับซึ่งแต่1เดือนเนี่ยเขาได้ 4-6,000 บาทโดยทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยครับแล้วไอ้คนเขาก็มานั่งผสมกันจับกลุ่มกันผสมแล้วก็กรอกเป็นดินเนี่ยเขาจะได้ถุงละ2บาทนะครับถ้าเดือนนึงมี 4,000 เขาได้ 4,000 ถุงเขาก็จะได้ 8,000 บาทซึ่งไปแบ่งกันครับซึ่งก็ทำพักเดียวเพราะเรามีเครื่องผสมให้ครับแล้วเรื่องตลาดไม่ต้องพูดถึงเราอยู่อำเภอพุทธมณฑลล้อมมีคนมาขอซื้อใช่ไหมล้อมรอบด้วย16หมู่บ้านครับก็คือสิ่งที่เราคิดครั้งแรกเนี่ยก็คือว่าทำแล้วทุกคนถามว่าทำแล้วจะไปขายใครเดี๋ยวนี้คนปลูกพริกต้นหนึ่งก็ซื้อดินแล้วจะปลูกพริกกะเพราหัวละพายิ่งตอนนี้เขาปลูกกัญชากันเนี่ยโอ้โหมีแต่คนวิ่งมาซื้อดินครับผมคือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขุดดินแล้วครับครับครับผมสรุปให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่าทำมานี่ตั้งแต่4-3จนมามีกลุ่มจนได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับอะไรคือสิ่งสำคัญที่คนจะเริ่มงานใหม่ๆจะต้องคิดครับคุณวันชัยครับความยุติธรรมและก็ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเท่านั้นครับครับถ้าทำแล้วเราจะมาบอกว่าเอ้ยช่วยๆกันไปเถอะนะช่วยๆกันไปเถอะโดยที่ไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าเมียมาเดี๋ยวผัวมันก็เตะเอา นี่คือชัดเจนเลยแล้วเวลาที่เวลาผมทำงานตรงนี้ที่มันสำเร็จได้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับผู้นำแต่ผมให้ความสำคัญกับระบบเพราะว่าเวลาที่ผมอะ
จะขึ้นไปทาสีหลังคาบ้านเนี่ยถึงผมจะมีสีที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยถ้าผมไม่มีเครือข่ายถ้าผมไม่มีสมาชิกผมไม่มีบันไดอ่ะผมไม่สามารถที่จะขึ้นไปทาสีหลังคาบ้านได้หรอกชาวบ้านสำคัญมากหลายคนจะให้ความสำคัญกับแม่ทัพถ้าเขาได้อะไรที่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะอยู่กับเราชัดเจนครับดีครับดีอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณวันชัยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมมีอะไรโทรมาได้ตลอดนะครับครับผมคุณวันชัยสวัสดแดงประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสาราดินบ้านสาราดินดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวา